สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้วันปิดลีก PVP แล้วนะครับก็จะมาแนะนำกันเหมือนเคยนะครับว่าปิดลีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรจะมือลั่นดีหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับในสเตทอีเวนต์เนี่ยถ้าเกิดรอบนี้ใครไม่เล่นนะครับไม่ได้คาดหวังคะแนนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหาเรนเจอร์มากนักนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสครับยัตเตอร์แมน1กับยัตเตอร์แมน2นะครับตัวกันจังกับไอจังนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ซีเรียสครับทีมเดิมโอเคอยู่แล้วอยู่ในลีกที่โอเคแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปิดหาเรนเจอร์เลยก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะได้ตัวมาสะสมนะครับแล้วก็อยากจะทำคะแนนในสเตทอีเวนต์นะครับต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้นะครับใช้ดีในสเตทอีเวนต์มากๆนะครับคือมันยังพอมีเวลาอยู่นะเผื่อบางคนยังเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังต้องการจะสู้ในสเตทอีเวนต์นะครับตัวยัตเตอร์แมน1เนี่ยผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าเก่งที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับมีคนถามมาเยอะมากว่าใส่เกียร์ฟรียังไงนะครับคือมันยืนไกลนะ390นะครับก็ใช้เป็นธนูไปเลยก็ได้นะครับธนูโล่แห่งการปกป้องนะครับและก็แหวนครับคือจัดดาเมจให้มันหนักๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าตีกายเดิมถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงรองจากเคนอยู่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ถือว่ามีค่าตีกายสูงยืนไกลนะครับก็ใช้งานดีนะ PVP ก็คือดีเลยนะครับถ้าน้องๆอยู่ลีกประมาณทองครับหรือว่าซักเพชร3ปลายสัปดาห์นะครับเคนนี่ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะทำดาเมจค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับแล้วก็มีบัฟเดือนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็จะใช้งานดีมากๆเปิดหาได้นะครับยัตเตอร์แมน2ครับตัวไอจังเพิ่งทำคลิปรีวิวไปนะครับทั้ง2คลิปเลยนะคือใช้งานดีมากนะครับทั้งใน PVP เนี่ยก็เฮ้ยมันก็ช่วยทีมดีอยู่เหมือนกันนะดาเมจทะลุอมตะนะครับสกิล1เนี่ยแม้ว่าจะ270จุดแต่ผมมองว่าถ้าอยู่ในประมาณสักลีกทอง1นะครับลีกเพชร3เพชร2มันก็ใช้งานดีนะครับผมทำคลิปให้ดูไปแล้วว่าเฮ้ยเล่นในมาสเตอร์2มันช่วยทีมแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะทั้งๆที่สกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ปรับตีเร็วตีแรงแต่ในสเตทพิเศษเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันช่วยผมค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับแต่คราวนี้คือเดือนหน้าเนี่ยตัวบัฟในสเตทอีเวนต์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เซตนี้แล้วไงแต่มันก็ยังนำไปใช้บัฟได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรนเจอร์2ตัวนี้นะครับถือว่าเปิดได้นะมือลั่นได้นะสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับส่วนอีก3ตัวนะครับไม่ใช่สิ2ตัวเพราะว่าฟรีตัวหนึ่งนะครับก็มีคนถามมาเยอะมากว่าทอนดูล่าดีไหมนะครับส่วนตัวผมว่าอาจจะยังไม่ดีมากนะหมดเดือนนี้นี่คืออาจจะไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับในลีกทองครับลีกเพชร3เพชร2ปลายสัปดาห์นะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าต้นสัปดาห์ทีมจะโหดมากเราจะขึ้นลีกประมาณนี้ยังไม่ได้นะครับคือมันมีความสามารถเฮเปอร์กันพายุนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันมีปัญหาคือค่าเลือดยังไม่เยอะมากเดือนนี้มันมีบัฟมันอาจจะถึกได้ครับลดแร่ได้นะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ช้ามีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับทอนโดราแต่ถ้าเกิดเปิดได้มาก็ไม่น่าเกลียดนะยูลีกกลางๆล่างๆเนี่ยยังถือว่าใช้งานดีโดรอนโจครับทำคลิปให้ดูแล้วผมว่าใช้งานดีค่อนข้างจะมากครับนำมาใช้ในมาสเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้ถ้าจะปั้นแม็กแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคือผมทำคลิปให้ดูแล้วว่าเรนเจอร์แม้ว่าจะมีค่าเลือดสูงที่สุดในตัวเกมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้ยากเย็นนะครับก๊อปปี้ก็ยังง่ายนะครับค่าตายก็ยังได้อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ลีกกลางๆเนี่ยมันก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าวิ่งไวมากค่าเลือดสูงเนี่ยมันก็ยังมีความถึกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวรอบข้างดีๆนะครับโดรอนโจก็จะใช้งานดีมากๆอีกอย่างนึงก็คือนำไปใช้บัฟในสเตทอีเวนต์นะครับฉะนั้นเรนเจอร์นะครับเลือกเปิดได้เลยนะครับตามนี้เลยนะแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสรอบหน้าก็จะเป็นทอนเดล่ากับโดรอนโจนะครับผมว่ารอบนี้น่าเปิดมากกว่านะตัวเรนเจอร์นะครับโอเคในส่วนของเกียร์นะครับเพิ่มโอกาสผมบอกกันเลยว่าเกลือโคตรเลยนะครับแต่คราวนี้คือมันก็มีเกียร์6ดาวนะครับเกียร์6ดาวทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเกียร์6ดาวก็ยังใช้งานได้ดีทั้ง3ชิ้นครับทั้งเกียร์อาวุธนะครับแซ่โดรอนโจนะครับเกียร์ป้องกันนะครับหน้ากากโดรอนโจมีรถแร่ด้วยคือใช้งานดีเลยล่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้7ดาวถ้าได้6ดาวคือใช้งานดีนะมาสเตอร์ผมว่าก็ใช้ดีนะครับเกียร์ตกแต่งครับเป็นหินนะครับหินโดกุโรนะครับก็
ก็ใช้งานดีผมว่ารอบนี้เนี่ยเกียร์6ดาวใช้งานดีหมดเลยครับส่วนเกียร์7ดาวตอนนี้มันเพิ่มโอกาสเกียร์เคนดามะอยู่ครับเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธาตุไฟนะครับคือถ้าเกิดได้มาเนี่ยก็ดูเรนเจอร์เราสักนิดนึงนะครับว่าเรามีตัวธาตุไฟทำดาเมจตัวอะไรบ้างครับเช่นดารุมะคิริวอะไรประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกมาติมะนี่ไฟไหมน่าจะไฟนะตัวประมาณนี้ถ้าเกิดได้มาใช้งานดีนะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีรวมครับรวมก็คือใช้ได้ทั้งสายว่องไวนะครับแล้วก็สายไหวพริบนะครับมีตัวไอ้นี่ด้วยรีน่าลีน่าก็นำไปใช้ได้เพราะว่ามีค่าพลังโจมตีรวมนะครับแล้วก็มีค่าเลือดนะครับแล้วก็มีต้านสกิลไอ้ต้านสกิลเนี่ยอาจจะกลางๆครับซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้นะอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือลดคูลดาวน์เรนเจอร์ถ้านำไปใส่กับธาตุไฟก็ถือว่าดีนะคืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับออปชั่นพิเศษระดับสูงครับฉะนั้นเกียร์รอบนี้ถ้าชอบนะครับถ้ามีตัวธาตุไฟดีๆก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะส่วนไอ้เจ้าเกียร์กระบองครับกระบองไฟฟ้านะครับอาวุธของไอจังนะครับอันนี้ก็น่าสนใจคือมันเป็นเกียร์ธาตุน้ำครับถ้าเกิดมีเคนมีบราวชินจินะครับตัวทำดาเมจธาตุน้ำค่อนข้างจะเยอะนะโซนิกนะครับแชมเปญนะอาจจะรอไปเปิดกระบองก็ได้นะครับเพราะว่ากระบองก็มีพลังโจมตีรวมนะครับกับค่าเลือดนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์เรนเจอร์คือมันอยู่ในสเตตัสที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสเตตัสที่4ออปชั่นพิเศษนะครับก็คือต้านสกิลนะฉะนั้นเนี่ยเกียร์กระบองก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าธาตุน้ำตัวทำดาเมจดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนเจ้าเกียร์กระดูกครับก็เป็นธาตุไม้ธาตุไม้ก็มีพวกโจพวกทนายนะครับก็มีพลังโจมตีรวมนะครับลดคูลดาวน์เรนเจอร์แล้วก็ต้านสกิลต้านสกิลกลางๆเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไม่ใช่สิถ้าออปชั่นที่4มันมีพลังชีวิตก็ได้มาอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยนะครับอาจจะนั้นก็เลือกเอาตามชอบแล้วกันนะเกียร์ผมมองว่ามีดีทั้ง3ชิ้นนะครับผมว่าคัดตามธาตุตัวที่เรามีจะดีกว่านะอันฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเปิดตามความชอบนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยส่วนผมเนี่ยพักก่อนนะครับไม่เปิดแล้วผมจะรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคงจะไปเปิดช่วงประมาณสักปลายเดือนครับเหลือเปิดกาชาอีก3รอบนะครับก็900ดูบี้นะครับสามารถเปิดได้นะแต่ตอนนี้คือผมเนี่ยต้องการไปสู้หนักมากนะครับคือผมเนี่ยเตรียมเอาไว้เลยว่าจะต้องทำคะแนนนะครับไปให้ถึง7ล้านคือผมก็ยังคาดเดาอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยมี6ล้านการันตีนะครับ6ล้านการันตีแน่ๆหรือเต็มที่ก็5ล้านปลายๆนะครับแต่ผมมองว่า7ล้านเนี่ยไม่น่าจะทะลุแล้วนะครับคือผมเนี่ยอัดคลิปเล็กๆย่อยๆเนี่ยเก็บรายละเอียดเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะครับว่าใน1วันเนี่ยคนไหนทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสังเกตผมก็จะรู้แล้วว่าคนไหนเป็นมามืดนะครับคนไหนที่แผ่วปลายและแผ่วปลายนี่คืออาจจะหลุดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ข้างล่างเนี่ยแทรกขึ้นมาได้อีกนะครับคือตอนนี้คือบอกเลยว่าสู้กันหนักมากเพราะว่าเกียร์นะครับหลวงพระบราวเลี่ยมทองมันน่าสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นธาตุแสงนะครับคือเป็นเกียร์ชิ้นเดียวที่มีณตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวอนาคตคงมีนำมาขายแล้วล่ะแต่ว่าแค่เกียร์ชิ้นนี้ผมว่ามันก็ใช้งานค่อนข้างจะดีแล้วล่ะสำหรับเกียร์ตกแต่งนะครับฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็จะหนักมากนิดนึงนะคือผมนี่สู้แน่นอนคือผมเนี่ยสามารถสู้ไปได้จนถึง7ล้านคะแนนนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมีเวลาที่จะขึ้นไปสู้อย่างแน่นอนนะคนโกงไม่สนใจแล้วนะครับคือปล่อยมันได้ไปแล้วก็รอดูว่าตัวเกมเนี่ยจะจัดการไหมแต่ข้างล่างตรงนี้น่าห่วงนะครับว่าจะมีใครแทรกขึ้นมาได้ไหมคืออย่างที่บอกตอนนี้ผมเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลอยู่ว่าคนไหนที่แบบว่าเขามีนิ่งๆไปเขาทำได้ต่อวันเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีโอกาสปิดอยู่เหมือนกันแต่ก็เหนื่อยนะครับต้องใช้คำว่าเหนื่อยโคตรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP ทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะครับสักตา2ตานะครับวันนี้ปิดลีกไม่รู้ว่าทีมจะเล่นยากเล่นเย็นกันสักขนาดไหนนะครับทีมนี้ตัวค่อนข้างจะโหดไม่เล่นนะครับคือทีมไหนที่แบบว่าโหดจัดๆไม่เล่นนะครับดูอย่างทีมนี้นะทีมนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยโหดมากนักนะครับแต่เดี๋ยวมาดูบอทกันดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับว่าถ้าบอทมันโหดมากเนี่ยมันก็เก่งขึ้นมาแบบว่ายกระดับแบบโกงๆเลยนะแบบที่ว่าเฮ้ยก๊อปปี้ติดก็ดีฆ่าเราแป๊บเดียวก็ตายนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยนะ
อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปตัวของไอตังเพิ่งลงไปนะครับเนี่ยดูนะครับแต่ผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมอาศัยการก๊อปปี้นะครับเนี่ยก๊อปปี้มานะครับคือเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราเอาแค่ก๊อปปี้แล้วก็ยืนได้นะครับแล้วก็ยื้อให้ได้นานที่สุดนะที่เหลือก็ไปลุ้นกันเอานะครับแต่รอบนี้ดูท่าทางจะเละละสถิติผมเนี่ยน่าจะพังในวันนี้น่าจะพังในในรอบแรกเลยนะทั้งที่ทีมอาจจะไม่โหดมากอาจจะไม่เป็นไรครับนี่เขาพัดก่อนเนี่ยแหละเป็นเทคนิคนะครับของทีมผมเลยนะครับที่สามารถสู้ได้นะครับตรงที่ว่าใช้เทคนิคนะครับของการใช้ไอเทมนะโอ้โหดูนะครับพัดไปทีเดียวยกฝูงเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เขาก๊อปปี้ผมมาทั้งนั้นเลยนะอ่ะเรียบร้อยครับรอดตายไปอีกหนึ่งรอบใครจะใช้เทคนิคแบบผมเนี่ยก็พยายามปั้นทีมให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเน้นมากนักนะครับเพราะว่าทีมของผมเนี่ยเริ่มจะมีเกียร์ดีๆเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้โหดมากนักนะครับคือผมเนี่ยหวังไอ้เจ้าเกียร์7ดาวนะครับมันจะมายกระดับทีมผมเนี่ยให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์กันสักนิดนึงนะครับว่าเรื่องเกียร์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับคิริวนะครับมีเกียร์ฟรีชิ้นเดียวนะครับเกียร์คริสต์มาสอันนี้คือผมจำไม่ได้แล้วว่าใช้ตั๋วกาชาคริสต์มาสแรกมาหรือว่ายังไงนะครับก็มีเกียร์ลิมิเต็ดนะจากรอบสเตเยอร์นะครับแล้วก็ปั้นแม็กซ์แล้วนะปั้นแม็กซ์นี่ช่วยทีมได้ดีมากนะครับอันนี้นะครับเปิดกาชามาแน่นอนนะครับเกียร์ชิ้นนี้นอกนั้นเป็นเกียร์ฟรีนะครับดูริยางครับอันนี้เปิดมาจากรอบกาชาแมนได้มา1ชิ้นนอกนั้นเป็นเกียร์ฟรีนะครับตัวนี้ฟรีหมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจำได้ว่าใช้กาชาพอยต์แรกครับเป็นกิจกรรมช่วงแรกๆเลยครับอันนี้ก็ใช้กาชาคริสต์มาสนะครับแรกมาอ่ะเป็นเกียร์ฟรีนะครับอันนี้เปิดได้จากกาชาแมนที่เหลือเกียร์ฟรีหมดเลยนะครับอันนี้เปิดตั้งแต่สมัยก่อนละโคนันครับอันนี้เพิ่งเปิดมาได้ยัตเตอร์แมนเออใช้งานดีนะครับแต่เดี๋ยวคงจะได้เปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดได้หลวงพ่อบราวน์เลี่ยมทองครับทีนี้ก็จับไปตกอยู่ที่เรนเจอร์ตัวอื่นครับสังเกตดูว่ามันมีค่าต่างๆเนี่ยพอๆนะครับกับหลวงพ่อบราวน์เลยเนี่ยนะเพราะว่ามีพลังชีวิตนะครับหลบสกิลแล้วก็ใช้สกิลแต่คราวนี้คือเกียร์หลวงพ่อบราวน์เลี่ยมทองเนี่ยจะมีออปชั่นพิเศษขึ้นมาผมก็เลยจะได้ค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับไม่ใช่สิพลังชีวิตเกียร์หลวงพ่อบราวน์ไม่มีนะเหมือนเป็นใช้สกิลหลบสกิลตั้งสกิลหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกเกียร์6ดาวค่อนข้างจะเจ๋งครับเนี่ยมีตัวเนี้ยเกียร์เปิดหมดเลยนะครับผมเริ่มจากอันนี้เกียร์ฟรีหมดเลยครับเพราะว่าใช้ตั๋วคริสต์มาสแรกมานะครับนี่ก็เกียร์ฟรีนะครับกําไรชุลีเนี่ยเขาแจกมา2รอบนะครับนี่ตัวนี้เกียร์ฟรีหมดเลยครับนี่เกียร์ฟรีหมดเลยสายบัฟที่เป็นสายบัฟเนี่ยใส่เกียร์ฟรีหมดเลยนะครับส่วนกบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสายฟรีเก็บได้เก็บสะสมได้นะครับเนี่ยผมก็เก็บสะสมมาทั้งนั้นนะในห้องทดลองรับนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงห้องทดลองรับนะครับวันนี้จะมีกบอะไรมาให้ผมลุ้นบ้างหรือเปล่าอึ๊บมาโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะผมก็สามารถเหมาได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้ากบแดง8ดาวเนี่ยผมว่าผมสามารถหาได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะอ่ะไม่แน่นะครับกระดานนี้ผมอาจจะตัดสินใจเหมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะปั้นแม็กซ์ได้อีกหนึ่งตัวเพราะว่าผมเพิ่งปั้นคีริวไปนะกบดำก็พักก่อนดีกว่าพักก่อนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระดานนี้ผมจะเล่นไหมนะครับเพราะว่าต้องการกบดำเป็นหลักนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับก็เรนเจอร์ชอบก็เปิดนะครับเกียร์เจ๋งนะถ้ามีดวงนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากครับหรือว่าจะรอเกียร์7ดาวชิ้นอื่นๆก็ได้เพราะว่าถึงเปิดได้มานะครับมันถึงเปิดเนี่ยมันก็จะมีลุ้นเกียร์6ดาวไปด้วยนะครับก็อย่างที่บอกอาวุธป้องกันตกแต่งเกียร์6ดาวทั้งหมดใช้ดีนะใช้ดีในระดับที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ